ค่ะคุณคมนพราชคะตอนนี้มิลและก็ทีมเนชั่นทีวีค่ะเราก็ปักหลักกันอยู่ที่โรงพยาบาลธนบุรีนะคะซึ่งก็เป็นการรายงานความคืบหน้าอาการของคุณสายันสัญญาประจำวันค่ะโดยวันนี้ค่ะเวลา 11:30 นเนี่ยแพทย์ก็ได้มีการแถลงความคืบหน้าของอาการนะคะแต่ว่าแพทย์จะมีรายละเอียดเป็นไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกับรายงานนี้เลยค่ะแล้วก็ไอ้ที่บอกจะทำซีทีเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องทำเพราะว่าทำเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้ช่วยการรักษาส่วนหนึ่งคือการที่น้ำในช่องท้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้คนได้แน่นท้องถ้ารบกวนแม้กระทั่งการหายใจทำให้หายใจหอบเพราะว่าน้ำในช่องท้องเนี่ยเวลาท้องโตขึ้นเนี่ยมันจะดันทำให้การหายใจไม่สะดวกณตอนนั้นคงจะพิจารณาอีกทีนึงแต่อย่างที่ท่านเรียนให้ทราบว่าก็พอมีข้อบ่งชี้และข้อห้ามพอสมควรโดยเฉพาะในรายที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติในรายนี้นะครับแต่ณตอนนี้นี่ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่ญาติแล้วแต่ญาติว่าเขาเอาแบบไหนนะฮะถ้าอยู่บ้านมีความสุขกว่าก็ครอบครัวเขาอาจจะย้ายไปอยู่บ้านไม่ได้ห้ามเพราะว่าอยู่นี่ก็เท่ากับอยู่บ้านอ่ะคล้ายๆเพียงแต่ว่าเรามีสารอาหารให้ในเส้นเลือด สรุปโดยรวมค่ะก็เรียกว่าอาการมีแต่ทรุดลงนะคะการแข็งเลือดของตัวการแข็งตัวของเลือดช้าลงค่ะแสดงว่าการทำงานของตับไม่ดีนะคะตัวเหลืองมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เรียกไม่รู้ตัวแล้วก็มีอาการซึมนะคะไม่สามารถรับประทานอาหารได้ทางแพทย์ก็ได้มีการให้สารอาหารนะคะทดแทนไปค่ะเรียกว่าตอนนี้ทางแพทย์กังวลเรื่องโรคแทรกซ้อนอย่างเดียวเท่านั้นค่ะก็รักษาตามอาการปวดเมื่อยไปก็เอาเป็นว่าทางทีมเนชั่นทีวีของเราค่ะก็จะปักหลักอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงช่วงเวลาเย็นของวันนี้และถ้ามีสถานการณ์อะไรคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ